ัสดีครับวันนี้จากช่อง AD Channel นะครับวันนี้เราจะมาเช็คว่าฮอนด้าฟอร์ซ่า300นะครับพอดีมันมีปัญหาคือมันสตาร์ทไม่ติดเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะทำบอกวิธีเช็คให้ดูนะครับจากเลนไมค์นะครับเราเปิดกุญแจอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเนาะมันขึ้นปกติถูกไหมฮะแต่ปัญหาคือเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงจะไม่ติดถ้าเป็นแบตเตอรี่เนี่ยฮะบีบมือนะบีบเบรกซ้ายแล้วสตาร์ทนะครับนิ่งเลยแล้วแต่ได้ยินเสียงไหมฮะเบามากเนี่ยแล้วไฟมันกระพริบเนี่ยคือไฟไม่พอนะครับแล้วยิ่งอันนี้ยิ่งชัดเลยไฟฉุกเฉินเวลาจอดนะฮะถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันกระพริบตามไฟเลยอันนี้คือแบตเตอรี่ที่ไม่พอนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าวิธีถอดแบตเตอรี่ของรุ่น Forza 300นี้ทำยังไงกันคือเช็คเท่านี้เราก็จะรู้แล้วนะครับว่ามันเกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วครับโอเคปิดสวิตช์ก่อนHonda Forza นะครับแบตเตอรี่มันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับมันจะมีน็อตอยู่เห็นไหมฮะ3ตัวนะครับอันนี้คือ1แล้วก็ตรงนี้2 3พอเปิดมาก็จะเจอแบตเตอรี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถอดมาดูแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนี่แหละครับก็พอเราถอดน็อต3ตัวนะครับเสร็จก็เอาฝาออกจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นแบตเตอรี่เดี๋ยวเราก็เอา4แฉกนะครับ4แฉกขันตัว2ตัวนี้ออกนะครับตัวขั้วแบตเตอรี่ทั้งคู่เลยครับบวกกับลบนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่ออกมาไปเทียบแล้วก็ซื้อตัวใหม่มาแล้วก็มาใส่ที่เดิมก็น่าจะจบแล้วครับครับเดี๋ยวลองถอดดูนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะ12โวลต์นะครับ FTZ 12H 12โวลต์เดี๋ยวเราจะลองไปเทียบดูนะครับว่าน่าจะลุกละเท่าไหร่เปลี่ยนล่าสุดคือ14เดือน9 69 69 อะไรเรานี่ปี66 62 62 เปลี่ยนอนาคตนี่คือแบตมันบวมเหรอหรือไงน่าจะเนี่ยจากรอยขุขะเนี่ยมันน่าจะความน่าจะเป็นเสื่อมใช่ไหมโอเคครับก็ได้มาแล้วนะครับแบตเตอรี่ขนาดเท่ากันนะครับคือไปเทียบมาเนี่ยคือแล้วจะเอายี่ห้อที่แบบมีแบรนด์ที่เรารู้จักก็ไม่มีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่ามันเม็ดอินไทยแลนด์เหมือนกันซึ่งความจุมัน12โวลต์เท่ากันนะฮะแต่นี่ความจุแค่12นะครับแต่อันนี้เป็น14ก็คือจุไฟได้มากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะประกอบได้เลยไอ้แบตเตอรี่รุ่นใหม่นี่คือมันสามารถใส่แล้วใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่ามันมีไฟในตัวอยู่แล้วไม่ต้องมาชาร์จก่อนแล้วค่อยมาอะไรทีหลังอย่างเงี้ยฮะเนี่ยปิดชื่อร้านก่อนราคานะครับ 1,080 ก็เฉพาะค่าแบตเตอรี่นะฮะเราไม่เสียค่าแรงไม่อะไรทำเองโอเคครับครับก็แกะน็อตออกมานะครับตัวผู้ตัวเมีย2ชุดเอาจุกออกแล้วก็ตัวเมียใส่เข้าไปนะครับทั้งสองข้างแล้วเราก็เอาสายรัดของตัวเดิมสำหรับหิ้วแบตเตอรี่นะครับใส่เข้าไปเพื่อเอาไว้หิ้วแบตเตอรี่ตอนลงไปนะครับจากนั้นก็ที่เดิมเลยครับครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็แค่
เอาแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยซึ่งไซส์อะไรขนาดเท่ากันนะครับเปลี่ยนแล้วก็คันใส่ที่เดิมแล้วคันน็อตให้แน่นนะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะปิดฝาครับก็หลังจากใส่แบตเตอรี่แล้วนะครับเราก็มาลองก่อนที่จะปิดฝานะครับอันนี้เท่าที่เห็นเห็นไหมฮะตัวเลขชัดเจนนะครับเนี่ยบีบได้แล้วก็แต่ดังละตัวไฟฉุกเฉินก็ปกติโดยที่ไฟตอนนั้นไม่ตกเห็นไหมฮะจากนั้นเราก็กดเครื่องยนต์ปุ๊บตั้งขึ้นสตาร์ทบีบเรียบร้อยก็หลังจากที่เราลองแล้วก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาน็อต3ตัวที่จะต้องใส่นะครับอันนี้เป็นน็อตแบตเตอรี่เก่าเนี่ยครับก็เดี๋ยวปิดฝาที่เดิมก็เสร็จแล้วครับเป็นอันเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็หลังจากที่เรียบร้อยใส่แบตเตอรี่ต่อขั้วเรียบร้อยก็ขันน็อต3ตัวเหมือนเดิมนะครับเนี่ยให้มันเข้าที่ก็เรียบร้อยแล้วครับพอเราลองเรียบร้อยแล้วสตาร์ทติดทั้งใช้งานได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวก็สัมภาระเก็บที่เดิมโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Honda Forza 300นะครับมันง่ายๆไม่ยากเลยนะครับแล้วก็เพียงแต่เราก็ที่ทำขึ้นออกมาเพราะว่าเราจะได้ให้รู้ว่ารถรุ่นนี้สำหรับบางทีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเพิ่งใช้ใช่ไหมครับแล้วไม่ทราบว่าแบตเตอรี่มันอยู่ตรงไหนของตัวรถถอดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็ฝากเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่อง Neo Edition Channel ของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ